สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้จะมาทำการเอาเจ้าแดงอินโดตัวนี้ครับเอาลงในรองเนาะเพื่อทำการตั้งแม่เมื่อคืนก็ฝนตกชุ่มฉ่ำเป็นที่น่าพอใจสำหรับต้นไม้ก็ประหยัดน้ำไปอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้เราจะมาเอากล้วยแดงอินโดลงรองกันดินแล้ววัสดุที่ใช้ก็อยู่ในรองนี่เลยครับเราก็พิจารณาจากกล้วยหลังบ้านเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางหรือกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็ดีต้นไหนที่เขาอยู่ใกล้ๆที่มีต้นที่มีพวกนี้ครับเขาเรียกอะไรอินทรีย์วัตถุมากจะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเจริญเติบโตได้เร็วและให้หน่อได้ไวผมก็เลยจำลองดินปลูกของกล้วยทุกอย่างนั้นๆครับที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะเอามาปลูกกล้วยแดงอินโดเช่นกันในนี้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างครับดินใบกำปูกับมะพร้าวสับดินโคลนต้นมะขามและขุยมะพร้าวครับมีปุ๋ยมูลวัวนิดหน่อยก็จำลองทั้งหมดมาอยู่ในนี้เลยครับก็เดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเนาะผมใช้มือเลยแล้วกันเอาละแบบตรงกลางไว้ผมก็จะเอานี่เลยครับเจ้าแดงอินโดต้นนี้ที่ผมเคยทำคลิปไปก็อาศัยแข่งด้วยดูล่าครับล่าทะลุกระถางเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะย้ายเขาเลยวันนี้ไปเอาเลยนะครับต้นใหญ่ก็แบบช้านิดนึงเนาะโอ้ดูล่าของครับนี่โตไวมากดินนั่นพอสมควรผมทุบหน่อยนี่ฮึบตอนต่อไปก็ตั้งเขาให้ตรงครับตากล้องช่วยดูด้วยตรงไหมกบเลยแล้วก็มีใบสาอยู่นิดหน่อยครับตายช่วงนี้พายุเข้าฝนตกดีครับอากาศชื้นดีเหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกต้นไม้ครับตั้งแม่ใครมีต้นไม้อะไรตอนนี้ก็เอาลงมาปลูกได้เลยเนาะอากาศชื้นแล้วเมื่อก่อนอันนี้ก็ร้อนมาพอสมควรนี่ครับดูโคนต้นเขารากเยอะมากตอนนี้ก็รอลูกรอหลานอย่างเดียวคุมโคนต้นไว้เรียบร้อยครับสำหรับการปลูกกล้วยแดงอินโดลงรองเอาไว้ตั้งแม่เนาะเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกหลายต้นครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆวันนี้ก็ดูต้นแรกของบ้านของเราไปก่อน
โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้อเดี๋ยวครับอย่าลืมครับอยากปลูกต้นไม้ต้องเข้าใจต้นไม้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ